ในคดีหลักอะอย่างของน้องก้อยที่ว่าสารท่านลงไว้ก่อนละสารชั้นต้นเนี่ยที่ประหารชีวิตเนี่ยตอนเขาสู้เขาสู้ไหมครว่ามันมีประจักษ์พยานหรือมันเห็นหรือว่าเขาเป็นคนไปวางยาเขาเขาถ้าที่ผมทราบเขาก็สู้ทุกคดีนะฮะ <c oughs> แต่ว่าในการต่อสู้คดีเนี่ยเขาก็ต้องมาต่อสู้ในชั้นศาล <c oughs> นะฮะทีนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับว่าในส่วนของทีมงานกองปราบปรามอะไรต่างๆที่เป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนสมัยผมกํากับอยู่นะครับ <c oughs> ทุกคนเนี่ยไม่ว่าผมจะออกมาแล้วตามแต่ทุกคนเนี่ยเขาขึ้นศาลด้วยการเตรียมความพร้อมอย่างดีนะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานสอบสวนฝ่ายสืบสวนรุ่นน้องผมเองเนี่ยวันนี้ที่ถวยและการมาบางคนก็ต้องไปขึ้นศาลนะเขาก็ไปให้การด้วยความพร้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่ศาลท่านได้พิจารณาคดีได้ชัดเจนแบบนี้นะครับผมก็เชื่อมั่นว่าจากที่เราทุ่มเททํากันมาคดีนี้อย่าลืมนะครับว่าเราใช้ พนักง,งานสืบสวนสอบสวนเนี่ยร้อยกว่าแล้วก็เรา,เาทํางานกันที่เราตั้งวอรูมกันที่นครปฐมนะครับนะเพราะฉะนั้นคดีนี้อย่าลืมว่าเหตุเกิดหลายท้องที่ครับนะครับนะแล้วก็กว่าจะไล่เรียงกว่าจะาคือสินง้าพันก็คือความเชื่อมโยงนะครับเหมือนที่บอกว่าคดีนี้ไม่มีป้ากฉาบยานเหรอเห็นเหรอว่าแอมเนี่ยใส่ย,ยาไปหรือแอมเอายาพิษไปใส่ในอาหารครนะแต่ว่าสิ่งที่เรา,เ,าเชื่อมโยงพยานฐานได้ก็คือว่า เราพบนะครับว่ากรมโรงงานกระสุวอุตสาหกรรมเป็นคนอนุญ,ญาตเรื่องการาควบคุมเรื่องการนําเข้าการจําหน่ายนะครับนะไปยังสถานที่ต่างๆแต่ว่าไซยานายเนี่ยวัตถุประสงค์ในการนําเข้ามาเพื่อใช้ในโรงงานใช้ในห้องทดลองต่างๆไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้กลับกายจะเห็นนะฮะว่าวันนี้ซื้อขายง่ายมากซื้อในโซเชียลมีเดียมีเยอะเลยนะซื้อในออนไลน์ช้อปปี ก็มีผมขอญยตเอ่ยชื่อครับนะแต่ว่าวันนี้นะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องแก้นะวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมต้องออกมาดูน,นี้ผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะครับตอนนั้นเปนะ็นข่าวดังเขาก็ไล่สอบไล่อะไรกันแต่มันเหมือนกับว่ามัน,เป,นเป็นแค่ไฟไม่ฟังออนะครับวันนี้ท่านเห็นไหมครับว่าออมัน,ย,มย,น,นยังมีอยู่ะวันนี้ก็ยังมีอยู่มีอยู่วันนี้ใครไปหาซื้อก็หาได้ออนะทีนี้อย่าลืมว่าไซยาไนด์เนี่ยไม่เป็นสารพิษประเภทสามครับอันตรายมาก ใครรับเข้าไปเนี่ยตามปริมาณมากน้อยแต่ไม่เกินหนึ่งนาทีตายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแอามคือคือไซยานายเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งไปจับกับเ,เ,เซลล์เนื้อเยื่อนะครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถมาเลีย้ยงได้คือมันมีออกซิเจนเน่ยแต่มันจะถูกขวางกั้นโดยไอสารตัวนี้นะเพราะฉะนั้น เลือดเนี่ยของคนที่ตายโดยไซยาไนมันจะเป็นสีแดงสดเพราะฉะนั้นการจะพิสูจน์ได้ว่าคนไหนโดนไซยาไนต้องผ่าศพถ้าไม่ผ่าศพเห็นไหมครับหลายรายบางรายไม่ได้ผ่าศพแต่เราก็ต้องเอาอะไรครับเอาพยานฐานมาเชื่อมโยงเอาลักษณะาการตายเช่นเล็บดำม,มือดำปากดำนะ,ะแล้วก็ให้หมอ,อนิติเวชรับรองต่างๆว่าลาักษณะท่าทางการตายมัน เป็นแบบนี้คือคดีของน้องก้อยอ่ะมีการผ่าศพแล้วก็เจอผลเลือดผลเลือดนะฮะส่วนคดีอื่นที่ญาติเข้ามาร้องแล้วเขามีความผูกพันกับแอมจะเป็นวงแชร์จะเป็นคนใกล้ชิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้จะไม่ได้ผ่าศพเอาไว้แต่พอเราไปดูภาพย้อนหลังใช่ไหมฮะที่ที่เวลาเขาเสียชีวิตแล้วตํารวจตอนนั้นชุดของท่านบิ๊กโจก็ไปไล่ดูเนี่ยเล็บดําก็มีอะไรก็มีคือมันเข้าข่ายหมดมันลักษณะคือเหตุเหตุนี้ศพแรกเกิดขึ้นเมื่อปี58 นานมากน,นานมากนะครับ,รบเราก็ไล่ไปตั้งแต่ปีห้าดเนี่ยเราก็รวบรวมมีฐานปีห้าแปก็โชคดีว่าหมอได้ได้ผ่าศพแต่ว่า,าผ่าศพเก็บเลือดเอาไว้ครับแต่เลือดไม่ได้มาตรวจ<อ>เห็นไหมครับฮะทีนี้พอเราไล่ย้อนหลังไปอ๋อโรงพยาบาลนี้ยังเก็บเลือดไว้อยู่ครับหรือนิติเวสชสำนักงานมวลชติยังเก็บเลือดไว้อยู่เราก็ให้เขาตรวจเลือดเอามาตรวจใหม่เอามาตรวจใหม่เจอ เจอเจอหมดเลยเจอใจยันใดแต่ว่ามีอยู่ศพสองศพแต่ผมจําได้ไม่ผิดนะครับที่ไม่ได้ตรวจเลือดแต่เราก็เอาลักษณะท่าทางการตายมาให้หมอนิติเวศท่านดูว่าคือความเชื่อมโยงว่าเหมือนที่บ่อนะครับว่าไม่มีใครเห็นหรอกครับว่าคุณแอมเนี่ยไปวางยานะครับแต่ที่เราสามารถเชื่อมโยงพยานฐานได้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่กินข้าวกับแอมที่รับ อาหารแอมไปรหรือกินขนมแอมนะตายหมดแล้วตายทันทีรวมทั้งหลักฐานที่แอมไปสั่งเซยานายมาด้วยรวมทั้งหลักฐานที่แอมไปสั่งเซยานายคือก่อนจะถึงหลักฐานที่แอมไปสั่งเซยานายเนี่ยเราก็พบแล้วว่าทุกคนที่กินข้าวกับแอมนะ,ะหลังจากกินข้าวเนี่ยแล้วทุกครั้งที่แอ,เอ,เอ,เอมเนี่ยลงมือฆ่าเนี่ยครับแอมเ,อเอนี่ยจะต้องออกต่งหวัดทุกครั้งเพื่อสร้างพยานฐานใหม่ สร้างทิ่ินที่อยู่ว่าว่าขณะเกิดเหตุนเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้อยู่จุดนั้นนะเขาอยู่หัวหิน<อ>เขาอยู่อุดอรเหมือนตอนน้องก้อยที่ว่าพี่สาวดียวาเป็นเพื่อนแอมโทรไปถามเขาก็บอกเขาเขาไปอยู่ยุทธยาใช่ใช่ไหมใช่ครับจนไปเจอภาพวงจรปิดใช่ครับ<อ>เขา<อ>เขาเขาจะคือผมมองว่าเรื่องนี้ต้องมีคนแนะนําเขาเออนะครับนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเอแผนสุรกิมของเขาเนี่ยเหมือนเดิม ใช่ไหมพอลงมือฆ่าสมมุติว่าฆ่าสววัดผู้หญิงที่องค์พระนะะครปฐมเขาก็ไปอุหินเลยใช่ไหมเพื่อจะออยืนยันเรื่องถิ่นที่อยู่เขานะครับแต่ว่าเราก็ไล่จนได้ข้อมูลทั้งหมดนะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคนเหล่านี้อยู่กับแอมหมดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเจ้าหนี้แอมหมดครับหรือไม่ก็เป็นเจ้าหนี้วงแชร์นะเพรานนมูลเหตุเรื่องนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องการการฆ่าเจ้าหนี้เพื่อไม่ต้องไปใช้หนี้ล้างหนี้ล้างหนี้แล้ว ทุกคนที่จะตายเนี่ยครับก็เกิดจากทุกคนเนี่ยมาทวงหนี้นะฮะพอจะเริ่มมีการทวงหนี้เมื่อไหร่นะก็เริ่มลงมือละนะแล้วก็อีกอย่างสําคัญก็คือว่าพอเราไล่สืบสวนต่อไปอันนี้ประเด็นสําคัญนะครับว่าตอนแรกเราไม่ทราบว่าเอ๊ะเอขวดไซยาไนเนี่ยแอมได้มายังไงหรือได้มาจากไหนอันนี้สําคัญนะครับ,รบถ้าเราไม่ได้จุดตรงนี้มาเชื่อมโยงเนี่ยคดีเนี่ยก็จะลงโทษแอมยากนะครับเพราะนั้นเราก็พบว่า มีบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขา,เาสั่งไซยานายในรถนี้มาเขาสั่งมาสองพันขวดเปะ๊ะชุดสิบส่วนผมก็ไล่าจากสองพันเนี่ยจนทั่งเหลือหนึ่งขวดนะครับอือโชคดีว่าหนึ่งขวดนั้นเนี่ยเป็นขวดที่แอมเนี่ยสั่งโอ้ใช่ไหมครับเพาจากจากจากสองพันเนี่ยไล่ามาจนตั้งหาไม่ได้แล้วเหลือหนึ่งขวดว่าขวดนี้ใครจ้างเดชบุญใช่นะคือเราไล่ทุกขวดครับมันก็ไม่มีแอมสั่งแต่ไอแต่ขวดเนี้ย แอมเขาก็ใช้โปรไฟล์หลอกอีกอนะเขาใช้โปรไฟล์หลอกนะแต่ว่าเขาไปรับอด้วยตัวเองอืไปรับอีกที่หนึ่งตอนสั่งเนี่ยเป็นโปรไฟล์ใครก็ไม่รู้อวตารแต่ไปรับเองไปรับเองทีนี้ตัวไรเดอร์ที่ไปส่งเนี่ยเขาจําได้ว่าคนเนี้ยคือแอมโอ้โหเมื่อเรามาสอบเนี่ยนะโชคดีที่ยังยังเจอตัวอยู่ครับนะอก็เจอตัวก็เลยยืนยันได้ออกหมาจับได้ มันก็จะเชื่อมโยงกันแม้จะไม่มีประจักษ์ปัญญาอะไรว่าหลักฐานว่าคุณเป็นคนครับวางแต่ว่าแวดล้อมทั้งหมดมาผูกโยงได้หมดเลยนะับแต่ทีเนี้ยล่าสุดทนายพัฒน์ทนายของแอมเขาถอนตัวเป็นทนายให้แอมอ่ะท่านมองว่างมันเกิดจากอะไรผมอันนี้ส่วนตัวผมไม่ทราบก็เพื่อทราบจากคุณพาภูมินี่แหละเมื่อกี้ก่อนคุยกันนะครับนะผมก็มองว่าแต่ถ้าผมมองดูว่าทนายพัฒน์เขาถูกศาลพิพากษาจำคุกนะฮะเขาก็ อาจจะมีความคิดอีกอย่างอาจจะถอนตัวอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเป็นพ่ออะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ครั้งละสมัยตอนผมทาําวดีครับนะถ้าเห็นผมทั้วดีเนี่ยนะฮะอยู U ่ๆแอมเขาเขาเขียนจดหมายส่งเจ้าที่ราชทรรนะส่งไปที่พรราชทรรว่าเขาอยากพบผม,มนะขอให้ผมมาที่เรือนจําแล้วเขาจะรับสาภาพนะพอผมไปเขาก็ไม่รับใช่ไหม,มเขาก็สับขาหลอกแล้วต่อมาเขาก็บอกว่า เขาก็มีข่าวออกมีว่าเขาจะเปลี่ยนทนายพัดละใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกลูกน้องไปว่าอันนี้น่าจะสับขาหลอกมากกว่าใช่ไหมฮะสุดท้ายก็ไม่ใช่เขาก็ใช้ทนายพัด์อยู่เหมือนเดิมแต่แต่อันนี้ที่ทนายพัดถอนตัวเองผมก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรแต่วันนี้น่าจะจริงนะเห็นไปยื่นเรื่องดีสารอ๋อไปยื่นเรื่องเดี๋ยวขอพักครู่เดียวครับได้พักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ